กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท้องมี3ดาวได้เดินทางมาหาคุณตาเหลืองวัวประจำงวดวันที่16มิถุนายน66ค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนก็เข้า09จังๆค่ะท่านผู้ชมงวดนี้คุณตาเหลืองวัวไปดอนเจ้าปูไปกราบไปไหว้ขอโชคขอลาภตกแรงมากฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเจ้าปูมาหานำมาบอกเลขหอดบาทให้ซื้อเอาเลขตัวนี้บ่พลาดค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเด็ดๆตัวใดเนาะค่ะเนาะก็ไปฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริเลี่ยงแตงง้วครับ FC ไก่ตีก็มีครับท่านผู้ชมไก่ตีครับครับกินข้าวซีๆหรอกครับผมเนาะมันหบกันมันสู่กันก็ได้ครั้งไว้บ่ได้ตีได้จ่อยหรอกเรื่องไว้ก็เลยเบิ่งอย่างไปเบิ่งไว้ชมเนาะครับเนาะบ่ได้เคยได้หบดอกไก่ปลากระลาครับอันเป็นยังได้กว่าครับพุทธพ่อเว้าสู่ FC ฟังนะครับเป็นจังซี่เรื่องมันเนาะครับผมมื้อก่อนนั่นขึ้นไปหน้าเนาะไปหน้าไปซองเมืองเขาไปบ้านเขาวุ้ยเขาดีล่ะครับไปหอดหน้านี่ในโมเมนต์ฝันได้นี่ครับเออไปหน้าอีนี้เรื่องจริงเออเรื่องจริงโมเมนต์ฝันครับเรื่องไปหน้า ไปบ้านปุ๋ยนั่นล่ะก็เลยไปหอดเทียงแดกก็เลยว่าวะหน้ามันอยู่ไก่ปลาลอนตะปูเนาะครับผมก็เลยว่าขึ้นไหนจังได้หรอกไปกราบเจ้าปูเจ้าบ้านก็หน้าว่ะหน้าติดดอนจูปูเลยเนาะครับเนาะครับผมครับเลยย่างไปกราบเพิ่นย่างไปกราบเลยก็ขอพรนั้นเพิ่นโอ้ยครับจูปูก็บอกเลขบอกเบอร์ได้เป็นหยังสมาทุกข์มาหยังครับว่าจังซี่ครับตัวนี้บ่ได้ฝันได้ครับสมาทุกข์มาหยังแต่เลขกราบเพิ่นลงนะครับให้โชคเด้อจูปูเอ้ยก็ได้มาครับกลับมากลับมาบ้านกลับมาเถียงโอ้เถียงหน้ามาเถียงหน้าก็ได้บ้านปุ๋ยบ้านปีแล้วทรัพย์เสร็จคําก็เลยมาครับบ้านก็เลยมาขี่รถทานบ้านเพิ่นน่ะบ้านตระกูลไปบอกเด้อเด้อเจ้าผู้เอ้ยว่าโอ้ครับผมได้มามาตกกลางคืนมาก็เลยฝันเห็นเพิ่นจักตัวบาดครับ เป็นลักษณะแนวใดครับอุ้ยคนผู้ใหญ่สูงคนใหญ่สูงเนาะคนใหญ่สูงโอ้ครับปรากฏว่าเพิ่นมาน้อยเพิ่นว่านะครับแต่ความจริงชื่อเจ้าของมันชื่อน้อยเพิ่นเอ่ยเพิ่นเลอมาอยู่ตรงนั้นมันน้อยครับกูว่าเด้อว่าซั่นเพิ่นว่าแนวนี้เพิ่นว่าเนี่ยน้อยกูว่าเด้อครับนี่ความฝันได้นี่ครับผมบัดเทื่อนี่ตัวก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพิ่นนั่งขัดตังอยู่อยู่ป่าชาติครับตัวก็เลยยกมือไหว้ไปสวัสดีตัวเรียกว่าครับไปยังเนาะตัวเรียกว่านะโอ้ครับผมกูนี่ล่ะเป็นเจ้ากูเพิ่นว่าเป็นว่าแนวนี้แม่นกูนี่ล่ะเป็นเจ้ากูเพิ่นว่ามึงไปขอโชคนํากูเพิ่นว่าครับผมไปขอเลขนําเพิ่นเลยแม่นตัวเรียกว่าครับผมกูนี่ล่ะเป็นเจ้ากูเพิ่นว่าครับแล้วกูสิบอกมึงเพิ่นว่าครับผมให้มึงสิแล้วเด้อมึงอย่าปากเด้อเพิ่นว่าครับเสียว165ครับ21เด้ร่างคุณว่าซั่น165กับ21165กับ21ถือดีๆเด้คุณว่าโคเคยบอกคุณจักเถื่อคุณว่าเป็นว่าแนวนี้แม่นกูก็สิทนมึงอยู่แต่บ่กูบ่เคยบอกเห็นมึงไปกราบกูเลยสินํามาบอกมึงว่าซั่นครับผมบอกมึงแล้วมึงอย่าสิดื่มเหล้าไห้ไก่โตเด้อไปให้กูกินได้เด้อว่าซั่นครับเขาก็ให้กูกินอยู่หรอกกูก็คืออยากกว่าซั่นกูก็เคยได้กินน้ำมึงแล้วว่ะครับผมโอ้ยกูตัวนี้ตัวก็ยกมือใส่หัวโอ้ยสาธุเด้อพ่อใหญ่เลยว่ะครับให้ผู้ขาโชคให้ผู้ขาลาภนำเด้อไล่แล้วว่าไปเลยหายแวบมองหมายไปหายไปเลยเมื่อขึ้นมาเลยโอ้ครับเป็นมานำมาให้โชคเนาะโอ้ยกูฝันเห็นจับกูตัวนี่ก็ครับเลยงูนี่ลงมากระลางเฉลวไว้นอกบ้านเนาะครับหาทานไฟมาเขียนใส่กบเช้าไว้เลยเดี๋ยวโอ้เอากี่ทานเขียนไว้เลยเดี๋ยวมันหลงนะครับผมลูกขึ้นมาโอ้ตัวนี้ตัวเพิ่นบอกครับ
จังสีละความฝันกันบัตรที่ในเลขชุดเก่าล่ะครับเลขชุดเก่าครับที่แบบว่าอันผีเสี่ยวได้น้องมาหามาบอกนะครับเป็นก็ยังอยู่ตัวเก่าอยู่บ่ครับผีเสี่ยวนี่มันขี่รถมาน้ําฮ้อนผ้าโอ้ครับผมผีเสี่ยวหรือลูกเสี่ยว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 ทั้งตัวครับเป็นมาหาอีกอยู่บ่ครับบ่มาหาโอ้ก็ยังนี่เลยก็ยังเป็นเลขตัวเก่าอยู่เนาะครับเนาะเออยังเป็นเลขตัวเก่าอืมครับผมครับผมนี่ยังเพิ่มเติมอีกครับคุณตาเลี้ยงงัวครับนี่แล้วคนใหญ่ก็บ่คิดว่าเพิ่นสิมาบอกดิแต่โอ้ยครับผมตาก็ย้อนนอนอยู่ซื่อๆว่าจะน่าก็มานอนบ้านนี่ก็เลยหัวเมื่อขึ้นเนาะครับหัวขึ้นนอนหายวับไปเลยครับผมเออตอนเพิ่นมาที่แรกเพิ่นเอิ้นใจน้อยๆมันวางสิโอ้น้อยๆไผมาเอิ้นน้อยๆอยู่ซื่อกูบ่แม่นน้อยนะครับผมครับผมลุกขึ้นเลยนี่แล้วจบไปนี่จังสิหลับความฝันพ่อใหญ่ครับผมก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อเลี้ยงงัวของเฮาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมกราบขอบคุณที่หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับครับผมเดียวนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมคุณตาเลี้ยงงัวไปให้ไปหน้าขอโชคกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปูตกแรงมากเจ้าปูนํามาเข้าฝันบอกเลขกับท่านผู้ชมบอกเลขมั่นใจออกแท้แน่นอน21กับ165 21165เลข6กับเลข9มันตัวเดียวกันก็อย่าลืมปิ้นกันไว้นําแน่เนาะค่ะท่านผู้ชม21165 195ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขรอบแรกที่ท่องมี3ดาวมาติดตามคุณตาเลี้ยงว่าก็ลูกเสี่ยวมาบอก9014145ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณตาเลี้ยงว่าเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งผ่าวไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมเลาะทุ่งกันเลยค่ะเบาแอมเลาะทุ่งนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดี
ลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่หลอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ